สวัสดีครับผมบอนวันนี้ผมจะมาทำความท้าทายแก่ตัวเองก็คือการทำแอนิเมชันแบบให้ดูสมูทที่สุดและภาพสวยสำหรับผมมันคือการทำครั้งแรกซึ่งผมจะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการท้าทายในครั้งนี้เนี่ยผมได้กำหนดไว้ว่าผมจะทำภายใน7อาทิตย์แล้วใน7อาทิตย์นี้เนี่ยผมต้องทำออกมาเป็นยังไงก็ได้เป็นแบบสั้นหรือแต่ที่แน่ๆผมต้องการที่จะให้มันเคลื่อนไหวสมจริงที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมได้ลองแอนิเมชันพึ่งซึ่งผมคิดสตอรี่ไว้คร่าวๆว่าเหมือนพึ่งเนี่ยมันบินมาตัดหน้าผมก็เลยใช้แอนิเมชันพึ่งก่อนโดยที่ผมไปโหลดของ MC Pack มันเป็นของแจกอยู่แล้วคือเขาทำไว้ดีมากซึ่งธีมที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือเกม Minecraft มันเป็นธีมที่ยอดนิยมที่สุดแล้วในโลกนี้โดยที่ผมได้พยายามจัดแสงและเครื่องไหวพึ่งผลก็ออกมาประมาณนี้ส่วนมาเริ่มในวันที่2เนี่ยผมก็ได้เริ่มทำงองจัดแสงแบบขั้นสุดและตั้งให้ภาพสวยมากก็คือเอาพวกแมปเอาพวกเนี้ยงองงงมาในโปรแกรมเบนเนอร์ดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างสรุปก็ได้2ภาพนี้ซึ่งผมทำในวันเดียวและอีกอันนึงมันเป็นวิดีโอก็คือเป็นฉากฝนตกผมลองใช้พวกฟังก์ชันในของ MC Pack อันนี้ถือว่าเป็นการวอร์มมือง่ายๆพอมาอาทิตย์ที่2เนี่ยผมไม่ว่างก็คือเสียอาทิตย์ที่2ไปฟรีๆในอาทิตย์ที่3เนี่ยผมได้เริ่มเขียนสตอรี่บอร์ดซึ่งก็ใช้โปรแกรมนี้ไม่เป็นแต่ผมก็ทูๆไทยๆไปสรุปก็ออกมาเป็นแบบนี้มันน่าตลกอ่ะแต่มันคือสตอรี่บอร์ดสตอรี่บอร์ดมันไม่จำเป็นที่จะต้องให้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นนะแค่เรารู้เขาว่าเราต้องการอะไรแบบไหนส่วนมาอาทิตย์ที่4ผมก็ได้เริ่มทำเริ่มที่จะหาโปรแกรมต่างๆที่มาช่วยในการทำแอนิเมชันแล้วก็ดู YouTube ไว้เยอะมากเยอะจริงๆอ่ะ คือเลื่อนแบบทั้งวันอ่ะคือผมดูทั้งวันจริงๆเพื่อที่จะพยายามมาปรับปรุงมาจัดฉากจัดพวกองค์ประกอบต่างๆให้ภาพมันสวยผมเลยจำเป็นที่จะต้องดูไว้เยอะๆแล้วก็ดูพวกแอนิเมชันไนครับพวกนี้เยอะๆเหมือนกันเพื่อที่จะเอามาเป็นแรงบันดาลใจหรือเอาไว้ดูว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยที่มันสมบูรณ์แบบจริงๆอ่ะมันเคลื่อนไหวยังไงผมเคยดูเยอะมากมาเริ่มกันที่เราหาตัวของโมเดลตัวละครก่อนในสัปดาห์ที่4นี้นะครับในสัปดาห์ที่4เนี่ยผมได้พยายามหาโมเดลซึ่งหาเยอะมากแล้วผมก็มาจบที่โมเดลนี้มันถือว่าเป็นโมเดลที่น่าจะกินสเปคเครื่องที่สุดแต่เป็นตัวละครที่ภาพสวยที่สุดด้วยเพราะงั้นผมเลยเอาตัวโปรแกรมนี้ถึงแม้ตอนที่อนิเมะเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากหน่อยเพราะมันกระตุกแต่ผมก็มีวิธีในการกดให้มันยื่นแล้วก็ค่อยไปปรับทีหลังให้มันกลับมาทรงเดิมนะครับเพราะอย่างตัวอย่างเนี้ยผมจะลองเครื่องไหวปากไว้แล้วผมไปกดเปิดมันจะกลายเป็นเหลี่ยมพอผมไปกดปิดเนี่ยมันจะดูดีเลยทันทีเมื่อผมได้โมเดลในอาทิตย์ที่4เนี่ยผมก็เริ่มทำทันทีเลยโดยที่รู้แน่ๆว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเป็นเพราะมันอาทิตย์ที่4แล้วพอมาเครื่องไหวเนี่ยเราเคลื่อนไหวไปค่อนข้างที่จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่เราพอที่จะรู้เลยเอาของพวกมันอ่ะคือให้มันเคลื่อนไหวว่าเฮ้ยตำแหน่งนี้เวลานี้นะเฟรมนี้ต้องถึงจุดนี้แขนมันต้องถึงจุดนี้แล้วเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่เราอยากจะทำไว้ในสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ที่5เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ผมถือว่าว่างที่สุดผมได้เริ่มแบบจริงจังแบบทุกรายละเอียดก็คือ12ชั่วโมงผมทำทั้งวันเคลื่อนไหวเยอะมากทั้งทำพึ่งทั้งทำตัวคอทำปากนี่ยากมากผมกว่าจะทำได้ผมทำอยู่นานมากตรงปากแล้วก็เคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นตรงตาตรงแขนตรงขาคือผมเคลื่อนไหวทุกอย่างเลยคือตรงไหนที่ผมทำไว้เนี่ยผมจะเคลื่อนไหวให้มันดูสมูทที่สุดเคลื่อนไหวทุกจุดจริงๆไม่มีตรงไหนที่ผมไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วผมทำรวดเดียวโดยที่ผมพยายามที่จะซ่อมของตัวคอซึ่งตัวคอเนี่ยมันพังอยู่มันพังตรงหัวก็คือภาพกระตุกอยู่กับคางพอผมเสร็จวันนี้ไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเริ่มได้อะเพราะงั้นผมต้องไปหาฉากในหัวเนี่ยผมคิดไว้ว่าอยากให้ด้านหลังเนี่ยด้านหลังของตัวคอมาเป็นภูเขาผมเลย
เปิดเกม Minecraft เนี่ยคือสิ่งที่เขาจะเอาไปใช้คู่กับตัวของโปรแกรมตัวของโปรแกรมเนี่ยมันจะก๊อปแมปในเกมออกมาเป็นโมเดลเพราะงั้นเราต้องไปเปิดแมปในเกม Minecraft ก่อนวิธีการอ่านแมปเนี่ยก็คือตัวละครเราอยู่จุดไหนมันจะอ่านแมปไปราวๆ100บล็อก100บล็อกในเกมรอบตัวเราเพราะงั้นเราต้องเดินให้ทั่วผมใช้เวลาเดินไป1ชั่วโมง30นาทีซึ่งเดินนานมากแล้วก็ไปเจอจุดหนึ่งที่แบบโอ้ไม่เอ้าโคตรเย้ยไม่นะคิปเปอร์แล้วพอผมเห็นคิปเปอร์นั้นผมก็ได้เข้าใจว่าสตอรี่บอร์ดเราสั้นเกินไปเราอยากจะเพิ่มตัวของคิปเปอร์เข้ามาคิปเปอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่ระเบิดตุ้มเป็นตัวละครที่คนในเกมส่วนใหญ่จะผวากับมันมากเพราะจู่ๆมันชอบโผล่มาด้านหลังเนี่ยผมเลยอยากเอาคิปเปอร์ตัวเนี้ยมาใช้ในแอนิเมชันสั้นของผมพอผมได้จุดที่ต้องการนั้นเนี่ยคือตรงนี้ก็พอใช้ได้อยู่ผมเลยเอาเข้าโปรแกรมไปดึงออกมาเป็นโมเดลซึ่งก็คากอกโมเดลออกมาผิดหน่อยแต่ก็ถือว่าใช้ได้เป็นเพราะฉากก็พอสวยพอสมควรแต่แมปใหญ่มากแมปโคตรใหญ่อ่ะคือโปรแกรมมันดึงมาทั้งหมดเลยมันดึงด้านใต้แมปดึงมันดึงมาหมดเลยก็เลยกินสเปคนิดนึงผมก็พร้อมที่จะเรนเนอร์ออกแล้วเป็นเพราะการเคลื่อนไหวต่างๆผมก็ปรับไว้สมูทหมดแล้วแต่พอเอามันออกเนี่ยโอ้โหโคตรกระตุกเรนเนอร์อย่างนานเฟรมละ2นาทีกว่าๆแล้วใช้เวลาเรนเนอร์เนี่ยถ้าคิดคำนวณไว้คร่าวๆเนี่ยราวๆประมาณ10กว่าชั่วโมงอ่ะแต่ผมพยายามไปค้นหาใน YouTube วิธีการตั้งค่ายังไงให้มันเรนเนอร์เร็วกว่านี้แล้วก็ยังคงประสิทธิภาพความสวยงามอยู่ผมเลยไปเจอช่องๆหนึ่งเขาบอกว่าที่มันเรนเนอร์ช้าเนี่ยเป็นเพราะเราเปิดแค่การ์ดจอเราต้องเปิด CPU ด้วย RTX 3050แล้วก็ Ryzen 7ผมก็เลยกดเปิด2อันเลยแล้วพอเรนเนอร์ออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ58วิถึง1นาทีก็ถือว่ารับได้ในส่วนที่ผมเรนเนอร์เป็นอันแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่หยุดตรงกลางของแอนิเมชันที่ผมคิดไว้ก็คือทำออกมาเสร็จแล้วราวอยู่ที่161เฟรมใช้เวลาเรนเนอร์ไปทั้งหมด5ชั่วโมงกว่าแล้วผมก็มาเห็นภายหลังว่าผมลืมเมฆแต่ไม่เป็นไงก็ถือว่ายังคงภาพสวยไว้อยู่แต่ก็จะแสงผิดอยู่แล้วผมก็ได้เริ่มทำแอนิเมชันนอกรอบคือผมไม่ได้ถ่ายไว้แต่ผมทำไว้อะโอเคนี่ซูมคือจากที่ผมทำในตรงกลางเนี่ยมันได้เรียนรู้มากมายทั้งการขยับกล้องให้มันดูมีกิมมิกนิดหน่อยทั้งเครื่องไหวตัวคอเนี่ยก็จากที่ผมทำไป12ชั่วโมงเนี่ยกลายเป็นว่าพอผมมาทำอันเนี้ยที่ผมเดินเนี่ยผมใช้เวลาทำแค่ครึ่งชั่วโมงก็คือ30นาทีก็คือเร็วมากถือว่าเราได้เรียนรู้จากการทำแอนิเมชันแล้วพอผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ทำตัวของฉากที่ผมบอกว่าผมต้องการคิปเปอร์ผมก็ได้ทำคิปเปอร์ขึ้นมาจะเป็นฉากที่ตัวคอนเราเนี่ยมาตกใจผมก็ได้ไปดูของแอนิเมชันมาครับเป็นของดานพูซี่เขาเป็นเพลงแร็ปมันมีฉากหนึ่งที่เป็นฉากตกใจอยู่ผมก็เอาตรงนี้มาเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวคอนก็ตกใจงั้นก็กลายเป็นแบบนี้แต่ไอฉากนี้ถือว่าเป็นการจัดแสงที่ค่อนข้างที่จะผิดเป็นเพราะสองฉากแรกเนี่ยมันเป็นมุมอยู่ที่ประมาณ14นาฬิกาแต่ในตัวของฉากที่3เนี่ยมันผิดเวลากันอีกอย่างแสงมันไม่ตรงกันเลยเห็นไหมฮะแล้วอีกอย่างฉากที่3เนี่ยแสงมันสว่างมากอันนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ถือว่าภาพสวยนะแล้วคิปเปอร์เนี่ยผมใช้เวลาอยู่ประมาณ10กว่านาทีพยายามหาว่าผมต้องการให้คิปเปอร์เนี่ยมันเหมือนในเกมที่มันจะกระพริบกระพริบก่อนซึ่งผมไม่เคยทำมาก่อนให้ตัวคอนมันกระพริบได้แล้วพอผมทำไปมั่วๆแล้วผมก็เจออ้าวปรับตรงนี้นี่เองก็เปิดได้ละแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยที่จะสวยมากขนาดนั้นผมอยากให้มันเหมือนแสงวับวาบออกไปด้วยเพราะงั้นผมเพิ่มพวกหลอดไฟขึ้นมาแล้วปรับแสงให้มันสว่างประมาณ500วัตต์แล้วก็ปรับหา0ปรับ500ปรับ0ปรับ500ปรับ0ให้มันเหมือนกับพริบก็เลยได้เป็นดังนี้พอมาถึงสัปดาห์สุดท้ายเป็นสัปดาห์ที่ผมตั้งใจไว้ว่าผมอยากจะตัดต่อการตัดต่อเนี่ยก็คือเอามารวมเนี่ยสิ่งสำคัญของพวกแอนิเมชันเนี่ยมันไม่ได้มีเสียงให้เราต้องทำเสียงเองหมดเลยผมก็เลยต้องเพิ่มเสียงเองใหม่หมดเลย
ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าผมจะทำคลิปวิดีโอมาแค่ไหนผมไม่เคยที่จะใส่เสียงเอฟเฟกต์หรืออะไรเพิ่มเติมเลยจนเพราะผมใส่ไม่เป็นก็คือใส่ไม่เก่งผมก็เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการท้าทายของผมลองทำขึ้นมาทั้งเข้า FL Studio ในการทำเสียงแบบใหม่ให้แก่คลิปเปอร์ผมไม่อยากใช้แบบเดิมๆเหมือนใน Minecraft แล้วผมก็ไปสรรหาใน YouTube มากมายเพื่อมาใช้ทั้งหลังบ้านของ YouTube ในคลังเพลงผมก็หาเยอะมากแล้วผมก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้และเสียงเดินเนี่ยผมก็ไปเอาจากในเกม Minecraft เองเลยก็คือเข้าไปเดินและบันทึกเสียงตอนผมเดินมาใช้ส่วนเสียงผึ้งเนี่ยผมก็ไปหาใน YouTube เอาว่าเสียงมันอยู่ประมาณไหนก็เอามาใส่รวมมิดกันทั้งหมดผมใช้เวลาอยู่ประมาณ3ชั่วโมงและผลออกมาได้แบบนี้แล้วครั้งแรกผมก็คิดว่าผมจะใช้ประมาณนี้เสร็จแล้วแต่พอวันถัดไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันขึ้นกล้องมันแข็งทื่อกันไปผมอยากจะเครื่องไหวกล้องหน่อยผมก็เลยเครื่องไหวกล้องและเป็นอันเสร็จสมบูรณ์จริงขอขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปท้าทายของผมการท้าทายในการทำแอนิเมชันเครื่องไหวต่างๆถึงบางอย่างเนื้อเรื่องมันอาจจะไม่สมเหตุสมผลหน่อยแต่สิ่งสำคัญที่ผมเน้นเนี่ยก็คือการเรียนรู้ในการเครื่องไหวของตัวคอให้มันดูสมูทและดูสมจริงที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งผมไม่เคยทำมาก่อนคลิปนี้คือการทำครั้งแรกขอขอบคุณสำหรับการรับชมการท้าทายในครั้งนี้ครับquick. Oh, fine. You're a million degrees, but you're still cool as shit. Can you do